สวัสดีครับจากกรณีตามที่สำนักงานพระราชวังแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวรเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประสบอุบัติเหตุทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังกายพระวรกายตามปกติในเวลาเช้าเมื่อวันจันทร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2564ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งสองข้างและก็ทั้งข้างขวาเป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวกคณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ได้ถวายการรักษาและก็ถวายความเห็นว่าควรจะทรงงดพระราชกรณียกิจต่างๆเป็นเวลาประมาณ2เดือนสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับรงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพระบรมราชกุมารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวรณสาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่12มกราคม25604เวลา 12-16.30 นาทีและในวันต่อมาก็เริ่มเวลา 8.30 นาทีถึง 16.30 นาทีประชาชนที่จะเดินทางมาลงนามถวายพระพรโปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อยสวมกระโปรงและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19 อย่างเคร่งครัด